สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก EOK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ใน Channel YouTube ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลค์เพจ Eagle of No แล้วกดติดตาม 3. ทำการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมแล้วติด Hashtag EOK แจกทอง3ขั้นตอนง่ายๆ 1. ซับ 2. ไลค์ 3. แชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมการพัฒนาเครื่องยนต์ยุคแรกเริ่มมักเน้นในเรื่องสมรรถนะขอให้มีกำลังฉุดลากพอที่จะนำพาคนไปที่ใดที่หนึ่งอย่างราบรื่นก็เป็นอันใช้ได้ยังไม่มีความกังวลในเรื่องของความประหยัดและมลพิษเลยยิ่งถ้าพูดถึงน้ำมันหมดโลกหรือมลภาวะเป็นพิษก็ยิ่งเป็นเรื่องไกลตัวแต่เมื่อรถยนต์เริ่มเยอะขึ้นน้ำมันกลายเป็นสินค้าที่ผูกขาดมีราคาแพงแถมบางช่วงก็มีการขาดแคลนบวกกับปัญหาเรื่องมลพิษในเมืองใหญ่ๆและปัญหาการจราจรติดขัดทำให้ผู้บริหารเมืองใหญ่เริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องของการควบคุมมลพิษอย่างจริงจังจึงมีข้อกำหนดของเมืองหรือประเทศขึ้นมาว่ารถที่จะนำมาขายนั้นต้องมีค่าไอเสียไม่เกินที่กำหนดวิศวกรรถยนต์ค่ายต่างๆจึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะสูงและมีความประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นทำให้ข้อกำหนดของภาครัฐในบางประเทศและแนวคิดของวิศวกรนั้นไปด้วยกันได้คือต้องทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงประหยัดและมีมลพิษต่ำนั่นเป็นเพราะเมื่อเทคโนโลยีด้านต่างๆก้าวหน้าขึ้นการใช้น้ำมันมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดมลภาวะและการลดลงของน้ำมันใต้ผืนโลกเครื่องยนต์4จังหวะนั้นการเคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนก็จะมีระยะเคลื่อนที่เท่ากันแต่แนวคิดของแอตคินสันไซเคิลนั้นต้องการทำให้กำลังอัดของเครื่องยนต์แปรผันได้ตามความเหมาะสมความเหมาะสมในที่นี้เช่นจังหวะออกตัวต้องการแรงบิดมากเพื่อให้ออกตัวง่ายเมื่อรถเคลื่อนที่ไปแล้วความต้องการแรงบิดจะน้อยลงถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนกำลังอัดตายตัวจะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในจังหวะที่เครื่องยนต์ต้องการแรงบิดมากๆได้วิศวกรของซาบเคยออกแบบเครื่องยนต์อัตราส่วนกำลังอัดแปรผันขึ้นมาโดยใช้หลักการยกฝาสูบให้ขยับได้เพื่อเปลี่ยนแปลงปริมาตรห้องเผาไหม้ให้เหมาะสมตามรอบการทำงานของเครื่องยนต์แต่ติดในเรื่องของความทนทานเพราะมีชิ้นส่วนที่ต้องขยับมากทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงกำลังอัดของเครื่องยนต์นั่นก็เพราะว่าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในพื้นที่แคบๆโดยปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากันการเผาไหม้ในที่แคบให้ความรุนแรงมากกว่าซึ่งนำไปใช้ในการดันลูกสูบได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองแนวคิดก็คือการทำให้จังหวะอัดเริ่มต้นและสิ้นสุดเร็วขึ้นจะทำให้สามารถจุดระเบิดได้อย่างต่อเนื่องและให้กำลังมากกว่านอกเหนือจากกำลังที่มากขึ้นแล้วยังลดมลพิษจากการเผาไหม้ได้อีกทางหนึ่งด้วยการขยับฝาสูบเพื่อเปลี่ยนแปลงปริมาตรห้องเผาไหม้เป็นเรื่องที่ยากเพราะความทนทานจะต่ำแถมมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายจึงหันมาเล่นกับระยะชักของลูกสูบแทนในจังหวะอัดจะต้องลดระยะทางในการเคลื่อนที่ขึ้นให้น้อยลงเท่ากับว่าทำให้จังหวะอัดเกิดเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องรอให้ข้อเหวี่ยงหมุนครบรอบ180องศาก่อนโดยการเพิ่มกลไกระหว่างก้านสูบและเพลาข้อเหวี่ยงเข้าไปเพื่อให้จังหวะอัดลูกสูบใช้ระยะทางเคลื่อนที่น้อยลงนั่นเองกลไกนี้มีการขยับไม่กี่มิลลิเมตรแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนกำลังอัดซึ่งเป็นหัวใจในการเพิ่มสมรรถนะในการสร้างแรงบิดให้กับเครื่องยนต์เราจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์ไฮบริดจะสูงถึง 12.5 ต่อ1ขณะที่เครื่องยนต์ในรุ่นปกติจะอยู่ที่ 9.8 ต่อ1เท่านั้นแม้แรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์ไฮบริดจะต่ำกว่าทั้งที่พื้นฐานเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันเพราะว่าต้องการให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจดแม้กำลังจะน้อยกว่าแต่เมื่อบวกรวมเข้าไปกับแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มาใช้เสริมแล้วสมรรถนะโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันเทคโนโลยีของ Atkinson Cycle เกิดมานานแล้วแต่ไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจังเนื่องจากยุคสมัยนั้นเทคโนโลยีด้านโลหะและการผลิตยังต่ำอยู่กลไกเกิดการสึกหรอง่ายมีความทนทานต่ำ
เพราะต้องปรับเปลี่ยนกำลังอัดให้เหมาะสมกับรอบเครื่องตลอดเวลาแต่ปัจจุบัน Toyota ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพราะมีกรรมวิธีในการผลิตที่ล้ำหน้าไปมากไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความทนทานอีกต่อไปสิ่งสำคัญอีกอย่างในเครื่องยนต์ที่แปรผันกำลังอัดได้คือความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายค่าออกเทนมากกว่า ECU สามารถทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดปิดของวาล์ว ID ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องในแต่ละช่วงรวมถึงจังหวะการจุดระเบิดด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงและรอบการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อความมุ่งหมายในการลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษจากการเผาไหม้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเครื่องยนต์ของรถไฮบริดจึงมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือผู้ขับขี่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในจุดเด่นของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าตามจุดประสงค์ในการออกแบบของทีมวิศวกรถ้าไม่เรียนรู้และทำความเข้าใจก็เหมือนกับกิ้งก่าได้ทองไม่รู้จะมีไว้ทำไมสูบเปลี่ยนเป็นแมลงยังจะอิ่มท้องกว่าเป็นไหนๆถ้าเปรียบในเรื่องเครื่องยนต์ถ้าไม่รู้จักใช้ก็เหมือนซื้อรถสปอร์ต 5-600 แรงม้ามาวิ่งในกรุงเทพช่วงเวลาเร่งด่วนแค่อย่างเดียวแต่แทบไม่ได้ใช้แรงม้าที่มีให้เกิดประโยชน์เลยถ้าจะใช้รถไฮบริดให้คุ้มค่าต้องปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยการขับขี่สมัยออกตัวด้วยความนุ่มนวลเหยียบคันเร่งอย่างสม่ำเสมอหาจังหวะในการเร่งแซงหน่อยแค่นี้ก็จะใช้งานได้เต็มที่ตามจุดประสงค์ในการออกแบบแล้วครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ